วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่าอนุปัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีเอ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้ง2ด้านใช่มั้ยผ้านี่ครับมีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์ถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3เท่า3เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าคนหนูผ้าคนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีมันโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ติดโทเวลตอนนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้บ้างนะไมโครไฟเบอร์ของเรานะครับปึ๊บคือคุกทั่วยังอ่ะคุกแล้วนี่ทั่วแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือไม่มาแฉะเงี้ยเอาขึ้นมาดูสิโอ้น้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้าคอตตอนทั่วไปครับปุ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆลงไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน 2-3 ชั่วโมงก็แหละหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาติธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริ๊บเขาบอกไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยแต่ผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยเมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1ชุดนี่นะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอ่ะใน1ชุดประกอบไปด้วย1เซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอเนกประสงค์มาให้อีก4ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันก็มีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เช็ดตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4ผืนอีก4ผืนแล้วก็เป็นแถมผ้าเนกประสงค์อีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่ในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับ @chunshop นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062-735-1221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆโทรเลยจ้า